ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับต่อไปว่าเกี่ยวกับสุขภาพคำศัพท์บอกว่าปวดหลังไหมปวดหลังไหมก็ภาษาพม่าว่าคำว่าปวดนี้แปลว่าใกล้หรือใกล้เดนะคำศัพท์พม่าก็ต้องมีลงท้ายเป็นคำลงท้ายเดถึงจะมีความหมายนะก็คำว่าปวดนี่แปลว่าใกล้เดหลังก็ภาษาพม่าว่าโจนะโจหรือโจกงโจกงหรือว่าโจโจโจแปลว่าหลังคำว่าไหมก็แปลว่าลาก็บอกว่าปวดหลังไหมก็ภาษาพม่าว่าโจไก่ล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 าแปลว่าปวดหลังไหมถ้าเราไม่ปวดก็บอกว่ามาไก่ภูหรือมาไก่ภูแปลว่าไม่ปวดมาไก่ภูมาไก่ภูมาไก่ภูก็ถ้าใส่คำว่าหลังด้วยก็บอกว่าโจมาไก่ภูโจมาไก่ภูโจมาไก่ภูแปลว่าไม่ปวดหลังถ้าลองปวดก็บอกว่าใกล้เด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 แปลว่าปวดใส่คำว่าหลังด้วยก็บอกว่าโจไก่เดโจไก่เดโจไก่เดแปลว่าปวดหลังโจไก่เดแปลว่าปวดหลังนะต่อไปว่าปวดเมื่อยไหมปวดเมื่อยไหมก็ภาษาพม่าบอกว่าคำว่าปวดนี้แปลว่าไก่เดเมื่อยนี้แปลว่าที่นี่ก็เมื่อยนี้แปลว่าเหงาเหงาเหงาเดแปลว่าเมื่อยเมื่อยนี้แปลว่าเหงาเดเหงาเดเหงาเดทีนี้คำว่าปวดกับคำว่าเมื่อยประกอบกันแล้วภาษาพม่าก็ไม่ได้ออกเสียงว่าเหงาไก่เดนะเหงาไก่เดเหงาไก่เดเหงาไก่เดเหงาไก่ลาหรือปวดเมื่อยปวดเมื่อยมันก็ภาษาพม่าว่าเหงาไก่ลาย้อม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 ไก่ลาแล้วก็มีอีกคำถามว่าปวดมือไหมนี้ภาษาพม่ามีอยู่ว่าย้อมไก่ลาแล้วก็มีอีกคำหนึ่งว่าไก่แคล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 าแปลว่าปวดมือไหมไก่แคลาไก่แคลาไก่แคลาหรือย้อมไก่ลา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 แปลว่าปวดเมื่อยไหมถ้าลองปวดเมื่อยก็บอกว่าย้อมไก่เด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 แปลว่าปวดเมื่อยแล้วก็มีคำหนึ่งว่าไก่เคเด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 หมายถึงปวดเมื่อยเหมือนกันนะถ้าเราไม่ปวดเมื่อยก็บอกว่าเหงามันเหงาไก่ภู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 แปลว่าไม่ปวดเมื่อยถ้าเราปวดเมื่อยก็บอกว่าเหงาไก่เดนะถ้าเราไม่ปวดเมื่อยก็เหงามันเหงาไก่ภูหรือมาไก่แคบูมาไก่แคบูมาไก่แคบูแปลว่าไม่ปวดเมื่อยนะไม่ปวดเมื่อยแล้วก็ต่อไปว่าคำว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็ภาษาพม่าว่าโมล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 าแปลว่าเหนื่อยไหมนะแล้วก็ที่นี่ก็เอาคำใหม่มันสองอย่างก็ได้นะโมลากับคำว่าโมลากับแล้วก็คำว่าเป็นมันลาเป็นมันลาเป็นมันลาเป็นบันลาแปลว่าเหนื่อยไหมเหมือนกันนะก็พม่ามีอยู่สองคำว่าโมลาโมลาโมลาแปลว่าเหนื่อยไหมเป็นมันลาเป็นบันลาเป็นบันลาอันนี้ก็เหมือนกันว่าเหนื่อยไหมก็แปลว่าโมลาเป็นมันลานะถ้าเราเหนื่อยก็
็บอกว่าโมเร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 หรือว่าเป็นมันเด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 ก็อันนี้แปลว่าเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยก็บอกว่า มาเป็นมาบู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 หรือว่ามาโมบู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 แปลว่าไม่เหนื่อยนะก็อันนี้เป็นคำศัพท์